โซเชียลถล่มยับถามปมเดือดแซมยุรนันท์มินพีชยาคอมเมนต์แทบแตกบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 11นาฬิกา27นาทีโซเชียลถล่มยับถามปมเดือดแซมยุรนันท์มินพีชยาจี้ให้ออกมาตอบคำถามสังคมด่วนฟาดมีดาราคนดังเกี่ยวข้องอีกหลายคนทำคอมเมนต์แทบแตกเมื่อวันที่9ตุลาคม2567กำลังเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลขณะนี้เมื่อผู้ประกาศข่าวคนดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยออกมาทิ้งปมเดือดถึงบริษัทขายตรงชื่อดังที่ใช้ดาราตัวท็อปของเมืองไทยเป็นพรีเซนเตอร์สร้างดาวไลน์ขายฝันให้ประชาชนมาร่วมลงทุนสุดท้ายไม่เป็นตามที่พูดทำเอาชาวเน็ตแห่เดากันยกใหญ่ว่าเหล่าดาราดังที่ร่วมขบวนการนี้คือใครอ่านข่าวเพิ่มเติมนมจ่อแฉบอขายตรงใช้ดาราตัวท็อปร่วมงานชักชวนขายฝันมีคนร้องเรียบเพียบภาพประกอบล่าสุดก็งานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อรถทัวร์คันใหญ่แห่ไปจอดหน้าบ้านทำเอาคอมเมนต์แทบแตกสำหรับนักแสดงระดับตำนานแซมยุรนันท์และนางเอกสาวตาคมมินพีชยาโดยมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามแบบรัวๆถึงปมเดือดรวมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองคนคือดาราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่โดยแซมยุรนันท์ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมก็มีคอมเมนต์เดือดว่าท่านครับกรณีบริษัทว่าช่อโกงจะตอบยังไงดีครับว่าโกงจริงไหมครับคนที่เขาเสียหายและไม่สามารถล้มบนฟูกแบบท่านรายได้น้อยเห็นคำหวานของท่านก็พร้อมจะลงขันท่านจะรับผิดชอบอย่างไรโดยมีหลายคอมเมนต์ที่อยากรู้เข้ามาเสริมว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันมีดาราหลายคนมากๆที่เกี่ยวข้องภาพประกอบขณะที่ด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของนางเอกสาวมินพีชยาหลังจากลงภาพไปก็เจอรถทัวร์เช่นเดียวกันโดยมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตเข้ามาจี้ถามแบบรัวๆอาทิคุณมินคะช่วยไปติดตามเพจสื่อออนไลน์หน่อยค่ะว่าเรื่องจริงไหมคะบอสมินทราบไหมคะว่ามีส่วนทำให้คนต้องจบชีวิตฉายาใหม่มีนขายตรงผู้เสียหายนอนร้องไห้แต่ทางนี้มีความสุขจ้าบอสมินเรียกได้ว่าขบวนรถทัวร์ขนกองทัพมาถล่มทำเอาคอมเมนต์แทบแตกโดยตอนนี้ทั้งแซมยุรนันท์และมินพีชยายังไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวซึ่งทั้งคู่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปมเดือดอย่างที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยหรือไม่งานนี้คงต้องให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีที่สุดภาพประกอบคณะรัฐมนตรีตั้ง5ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบุญจงบังซุปคัมแบ็กผู้ช่วยรัฐมนตรีจิรายุโฆษกรัฐบาลการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 12นาฬิกา38นาทีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง5ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีชัยเกษมก็มาบุญจงบังซุปคัมแบ็กนั่งผู้ช่วยรัฐมนตรีจิรายุนั่งโฆษกรัฐบาลส่วนรองโฆษกอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อวันที่8ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี5รายได้แก่1
นายชัยเกษมนิติสิริ2นายสงครามกิจเลิศไพโรธ3นายเทวัญลิปตพันลบ4นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรและ5นายจักรพงศ์แสงมณีนอกจากนั้นเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีดังนี้1นายทิติวัฒน์อดิศรพันกุลเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายภูมิธรรมเวชยชัย2นายศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ3นายสรัญญสารวีรกุลสุนทรเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ4นายชื่นชอบคงอุดมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค5นายพงศรันต์อัศวชัยโสพลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายพิชัยชุนหวชิระ6นายวัฒนาเตียงกูลเป็นที่ปรึกษาของนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี7นายธเนศกิตติธเนศเป็นเลขานุการของนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี8นายชัตรินจันหอมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายประเสริฐจันทร์รวงทอง9นายสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลเป็นที่ปรึกษาของนายประเสริฐจันทร์รวงทอง10นายกฤตเอื้อวสาของนางสาวจิราพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ11นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีดังนี้1นายสยามบางกุลธรรม2นายโรจน์พิสารอินทรักษ์นอกจากนั้นเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจำนวน7รายดังนี้1นายยุทธภูมิการจนะ2นายรัชชาลีจันทร์3นายสุภชัยจัสมุทร4นายวรวงศ์รามังกูล5นายพงศกรอันนนพพร6นายบุญจงวงตรายรัตน์7นายศิรภพดวงสอดศรีเปิดประวัติการกันตถาวรดาราหนุ่มพิธีกรดังหนุ่มตีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 11นาฬิกา52นาทีเปิดประวัติการกันตถาวรดาราหนุ่มพิธีกรดังหนุ่มตีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาผลงานวงการบันเทิงเพียบทั้งดาราพิธีกรถ่ายแบบและเดินแบบถือเป็นอีกดาราหนุ่มและอีกพิธีกรมากความสามารถสำหรับกันตถาวรที่ถือเป็นอีกพิธีกรชื่อดังชั้นต้นๆของประเทศไทยและอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับประวัติของหนุ่มกันตถาวรนั้นกันตถาวรมีชื่อเล่นว่าฟลุ๊กเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม2528เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนภูมิลำเนาเป็นชาวกรุงเทพมหานครส่วนสูง185เซนติเมตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับกันตถาวรเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานคร
เขาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีสองสายศิลป์คำนวณในช่วงเรียนยังเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนอีกต่างหากกันกันตถาวรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในช่วงเรียนกันกันตถาวรฉายออร่าความหล่อเมื่อเคยเป็นหนุ่มป๊อปดาวองคู่กับรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เมื่อปี2003หลังจากนั้นกันกันตถาวรเข้าวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบและเดินแบบตลอดจนถ่ายโฆษณาและเป็นดีเจหลังจากนั้นกันกันตถาวรเข้าวงการเป็นนักแสดงและเคยเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมอีกด้วยปัจจุบันเป็นพิธีกรชื่อดังทางทีวี